ครูกายเจอร์นี่นะครับทริปนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสชีวิตเด็กหอที่บ้านพักคาเฟ่นะครับที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จุดเริ่มต้นของทริปนี้เนี่ยมาจากการที่ผมเนี่ยเคยไปเที่ยวที่บ้านพักคาเฟ่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับโหโคตรนานเลยนะครับมีเพื่อนคนนึงนะครับที่ชื่อว่าเพื่อนวันชัยซึ่งณตอนนั้นน่ะเพื่อนวันชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในหอพักบ้านคาเฟ่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนวันชัยของเรานะครับเป็นผู้ดูแลหอพักบ้านคาเฟ่นะครับเป็นความบังเอิญที่ว่าผมเองนะก็กำลังว่างนะครับแล้วก็อยากจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งนะครับก็เลยติดต่อไปหาเพื่อนวันชัยนะครับว่าอยากลองกลับไปใช้ชีวิตเป็นเด็กหออีกสักครั้งหนึ่งนะครับไปเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับน้องๆนะครับที่บ้านพักคาเฟ่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ชีวิตกับน้องๆไปสัมผัสวิถีชีวิตเด็กหอว่าแต่ละวันทำอะไรกันบ้างนะครับและถือโอกาสนะครับเลี้ยงอาหารน้องนะครับ1มื้อนะครับเป็นมื้ออาหารที่โคตรประทับใจเลยเด็กๆชอบมากนะครับและผมเองก็มีความสุขมากๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นนะครับที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมนะครับกับทริปที่มีชื่อว่า3วัน2คืนกลับไปเป็นเด็กหออีกครั้งสวัสดีครับวันนี้กูกายเจอร์นี่นะครับพาทุกคนมาที่บ้านกาแฟที่อมก๋อยนะครับซึ่งเป็นหอพักของเด็กพี่น้องกะเหรี่ยงเนาะที่บ้านอยู่บ้านไกลอะไรเงี้ยก็คือมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อที่จะไปโรงเรียนนะครับก็จะเป็นรูปแบบของหอพักผมเกิดแล้วเติบโตกับหอพักตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะครับนั้นวันนี้นะผมกลับมาที่นี่จริงๆมาเคยมาแล้วรอบนึงประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าจะกลับมาอีกตอนนี้จากคนที่เป็นเด็กหอนะตอนนี้ก็เป็นผู้ดูแลแล้วผมก็เลยมาหาเขาที่นี่เนี่ยจะลองมาใช้ชีวิตเป็นเด็กหอ3วัน2คืนที่บ้านพักกาแฟนะครับผมก่อยเราไปตามดูกันแล้วว่าเราจะเจออะไรกันบ้างและเด็กที่นี่น่ารักแค่ไหนนะครับอันนี้คือภารกิจแรกครับมาทำอะไรนะวินตอนนี้ทำอะไรอยู่สร้างรั้วค่ะทำไมต้องสร้างรั้วอ่ะฮะคนเข้ามาอะไรนะการคนเข้ามาอ๋อหมายถึงว่าการคนเข้ามาใช่ไหมหรือว่าการคนออกไม่ใช่ชื่อเล่นชื่ออะไรตะเกียน้องทูน้องทูมาอยู่นี่กี่วันแล้วลูกกี่วันแล้วนะกี่คืนแล้วนะหลายคืนแล้วสิใช่ไหมเพราะว่ามาตั้งแต่ตอนเกาหลีมานี่ใช่ไหมโอเคบ้านเราอยู่ไกลไหมจากเนี่ยไม่ลาเลยนะไม่ลาหลวงอันนี้พ่อครัวใช่ไหมนี่ใช่ค่ะอันนี้ชอบค่ะมาซาดีเดอร์สวอตามิเกสวอตามิเกเบียตาเลสวอตามิเกมาทักเลลูโอเคตอนนี้คือกิจกรรมตอนเย็นนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะมานั่งตรงเนี้ยตรงที่คุณอยู่หน้าตรงเนี้ยเพื่อที่จะมานมัสการนะครับและผมวันนี้ก็ได้มาร่วมแบ่งปันแบ่งปันให้กำลังใจน้องๆนะครับใส่แว่นมาด้วยฟีลเหมือนแบบเด็กเนิร์ดนิดนึงI'm not afraid to die.
พี่เป็นชายบอกว่าให้ลองมาแบบให้กำลังใจเนาะเออเหมือนกันแล้วว่าเสริมกำลังใจดีกว่ามาพูดให้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งดีกว่าเนาะพี่ไม่ได้มาในฐานะคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือเราก็มาพูดในฐานะที่ว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กเหมือนเราแล้วก็โตมาเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันดีกว่าใช้คำว่าแบ่งปันดีกว่าเนาะเล่าเรื่องราวให้ฟังดีกว่าถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยแรกๆเนี่ยก็เริ่มมาจากพี่ก่อนอ่ะชื่อพี่นะพี่ชื่อพี่กายก็อายกายนั่นแหละนะครับจริงๆชื่อนี้เป็นต้นมาจากไหนก็ไม่รู้จำชื่อว่าทำไมถึงเรียกว่ากายเพราะว่าชื่อเต็มของพี่มันชื่อสมชายแล้วคราวนี้เนี่ยคำว่าชายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากายแล้วก็เลยว่าเออชื่อตัวเองชื่อสมชายก็เลยเรียกว่ากายแทนตัวเองว่ากายนะเรียกว่าพี่กายแล้วกันนะครับส่วนพี่เนี่ยเป็นคนผอมแต่ชาติพันธุ์พี่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยก็เป็นชาติพันธุ์นาคาเคยยินชาติพันธุ์นาคาไหมเคยเจอไหมเคยอยู่เนาะโอเคก็จริงๆก็เป็นคนเชียงรายนะครับก็อยู่แถวประมาณลำพูพานติดกับพะเยานั่นแหละนะครับอ่ะเริ่มจากชีวิตดีกว่าสรุปสั้นๆเลยนะใช้เวลาประมาณ3 นาทีในการสรุปสตอรี่ของตัวเองนะครับก็พี่เป็นคนนึงที่เกิดและเติบโตในหอพักตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ป.1คือป.1นี่ประมาณสักแบบว่ากำลังรู้เรื่องแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าแบบว่าจำอะไรไม่มากก็จะเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าเรียนแล้วเวลาอยู่บ้านใกล้บ้านใช่ไหมกำลังทรัพย์ในการส่งลูกเรียนมันก็ไม่ค่อยมีนั้นเราไม่ต้องมีหอพักก็เหมือนน้องๆมีหอพักแต่หอพักที่มันไม่เหมือนหอพักเราคือว่ามันเป็นหอพักของคนพูดอะมันเป็นของโรงเรียนวัดที่จังหวัดสิงห์บุรีนะซึ่งเป็นหอพักกินนอนพาไปดูข้างบนหน่อยได้ไหมได้อะไรชื่ออะไรนะชื่อกระป๋องชื่อกระป๋องเหรอครับอะไรคือชื่อกระป๋องชื่อกระป๋องหมายถึงอะไรอะไฟสว่างดาวโอเคน้องดาวดาวไม่ไงคือยังมาแล้วไม่หรอกก็ยังไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปกับน้องดาวนะครับน้องดาวจะพาทัวร์บ้านตอนนี้คือมืดมองไม่เห็นเลยอ๋อไม่เปิดไฟกันเนาะตั้งไว้ซะก่อนจะตัดไฟวะผมมืดมากเลยดาวหลอดเลือดเจอแล้วก็บ้านควันแม่งยิ้มหรอเย็นหรอวินไหมวินอ๋อไม่ใช่ชื่ออะไรนะออมสินออมซับออมซับในห้องนี้เหรออ๋อนี่ห้องน้องออมซับเหรออ๋อห้องซับตรงไหนอ๋อโดนเลมอบอ๋อน้องก็เป็นกลุ่มอย่างนี้เหรออ๋อโอ้นี่บรรยากาศที่นอนแล้วสองเตียงนั้นของใครอ่ะเขาให้นอนแล้วครับที่จริงนอนโบกุนี้ครับที่ดีนี่นอนตอนนี้ละเมื่อวานเห็นผีเขาก็เลยกลัวไม่กล้านอนเมื่อวานเห็นผีตอนนี้ก็เลยมานอนรวมกันตรงนี้อ๋อนี่บรรยากาศที่นอนของบ้านอะไรนะกาแฟใช่ไหมโอ้พับกาแฟป่ะเดี๋ยวไปดูข้างๆดีกว่าใช่ไปเลยครับเลสตัวมาคงไหมครับคล้ายๆกันเลยอ่ะอะไรครับเป็นนั่นดิสุลอดสดีใช่โอ้ไปที่รูนะไปที่รูว่าผมเรียนนอกซอครับอะไรนะครับเนี่ยผมชื่อเนี่ยไอ้เบื่อครับไอ้เบื่อครับทำไมต้องชื่อไอ้เบื่อไอ้เบื่อชื่อคนนี้ฮะชอบล้อเพื่อนนะถูกไหมใช่ชอบล้อใช่แม่มาชอบล้อชื่อพ่อผมไม่ใช่แม่เพื่อนเนี่ยบอลเล็ตคนนี้แล้วพ่อนี่ชื่ออะไรอันนี้นะชื่อเสื้อแม่ครับเสื้อแม่เหรอแล้วพ่อนี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ลาพี่ลาพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงกันตีห้าตีห้าออกเดินทางที่นี่ประมาณตีห้าสามสิบตีห้าสามสิบกับตีห้าครึ่งจะไปไหนนะครับดอยมูเซอร์ครับดอยมูเซอร์โอเคเราจะไปลุ้นกันว่าจะเจอหมอกหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวบ้านมูเซอร์นะบรรยากาศตอนนี้คือมีแต่ไอหมอกนะครับไอหมอกอย่างจริงจังเลยอ่ะแบบพอดเย็นเลยอ่ะโอ้เย็นมากเลยอันนี้ก็ชื่ออะไรนะจุดชมวิวบ้านมูเซอร์นี้ก็
ตามหมู่บ้านเลยใช่ไหมคนมูเซอร์หรออยู่ที่นี่ใช่บ้านมูเซอร์บ้านปกติพาขึ้นพาที่ขึ้นฝั่งไหนฝั่งนี้ปะต้องรอสักแป๊บนึงก่อนสรุปว่าตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่เปิดครับมีแต่น้องหมาที่เป็นเพื่อนเรามาอยู่นู่นกับบรรยากาศไอหมอกข้างหลังแล้วก็ต้นสนความสวยที่คู่กันตลอดเลยขบวนเส้นนี้จะไปม่อนจองเส้นนี้จะเป็นม่อนจองนะครับคือจริงจริงม่อนจองเป็นอีกที่นึงที่อยากไปนะอยากไปเดินป่าสักครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมาเก็บตกรอบหน้าเดี๋ยวตอนนี้อาจจะลงไปข้างล่างแล้วฟ้าไม่เปิดนะครับบินโดนก็ไม่น่าจะได้นะครับไม่มีประโยชน์ขนมนี้มากเลยบ้านเด็กชอบกินถั่วน้ำมันจะหมดอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อนัทพงศ์ครับนัทพงศ์เป็นลูกหาบที่นี่ใช่ไหมใช่อ๋อถ้ามารอบหน้านี่เถื่อจะได้ติดต่อหานัทพงศ์แบกได้กี่กิโล20กิโลครับ20กิโลจากนี่เดินเนี่ยประมาณจากม่อนจองเนี่ยระยะทางเดินมันกี่กิโลไม่ทราบเหมือนกันครับแม่พ่อบอกว่า6กิโลใช่ไหมพ่อบอก6 7กิโลแล้วเราเดินใช้เวลากี่ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเหรอครับไม่เร็วจังนึกว่า5ชั่วโมงไม่ใช่5ชั่วโมงหรออายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่15ครับ15แล้วเหรอครับอ๋อแล้วอยู่ม อยู่แค่ป .6 ครับอ้าวทำไมอยู่ป .6 อ่ะ15ตกชั้นไงตกชั้นครับทำไมถึงตกชั้นอ่ะไม่อยากเรียนอ๋อไม่อยากเรียนอ๋ออยากทำงานพ่อแล้วหรอครับถ้าทำอะไรบ้างทั่วเนี่ยปลูกพริกปลูกอะไรครับอ๋อแล้วก็ขายของใช่ครับเราจะเป็นลูกหาบครับแล้วก็ขับรถไปส่งนักท่องเที่ยวอย่างนี้ป่ะไม่ไปไม่ไปหรอก็ถ้าวันนึงขับรถได้อ่ะไปครับไปไหมไปครับไปโอเคน้องขายของจริงๆทริปอะไรนะทริปม่องจองนี่มันต้องเป็นทริปช่วงพฤศจิกายนธันวาลองดูอีกทีถ้าสมมติได้มาเนาะณัฐพลใช่ไหมใช่ครับโอเคน้องณัฐพลนะณัฐพลจำไว้ก่อนนะตอนนี้เราแวะมาซื้อหมูเพราะว่าเราจะทำอาหารเย็นให้เด็กๆกินกันครับซื้อกับพ่อบ้านของเราจริงๆมันจะมีเงินเหลือจากโครงการจิตอาสาประมาณ1,000 กว่าบาทนี่แหละแล้วก็ผมก็จะเพิ่มเงินส่วนที่ขาดไปใช้ในการเลี้ยงเด็กๆอันนี้คือคนทำงานหนักนะครับเราซื้อขนมปี๊บแล้วก็ซื้อน้ำอัดลมแล้วก็ซื้อไก่นี่มันไก่อะไรนะขาไก่เอ้ยขาเลยนะน้องไก่ปะน้องไก่น้องไก่ประมาณ5โลใช่ไหมแล้วก็มีส้มมีผลไม้มีอะไรเนี่ยนี่น้อยนะครับหมดประมาณ1,400นิดๆแล้วก็แวะมาซื้อไก่5ตัววินใช่ไหมไม่ออมทรัพย์ออมทรัพย์ใช่ไหมออมทรัพย์ออมทรัพย์กับนะครับสวัสดีครับคนนี้ณเดชเอาไม่ใช่ณเดชหรอชื่ออะไรเมนดาเมนดาเบดาเบดาอันนี้วินอันนั้นล่ะอันนงครับอันนงเมื่อวานไม่ได้ถามคนนี้สนุกไหมทำอะไรถึงสนุกเรียนรู้เสือให้ทำอะไรวันนี้คุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรอยู่ฮะอะไรอย่างอยู่ครับทำอะไรอย่างเช่นอายุตัวอย่างมันสักอย่างนึงลืมแล้วขอสักลูกขอสักลูกเหรอมาดิขอสักลูกแบบฉ่ำๆเลยนะ
แต่นักเรียนนี่หล่อที่สุดในหอพักกาแฟเพื่อนบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้เราคิดว่าเราหล่อที่สุดไหมไม่แน่ใจวันนี้ทำเมนูอะไรกินนะครับยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ถามพี่ก่อนนะกินอะไรนี่วันนี้ทำไม่ทำข้าวผัดค่ะพี่เขาบอกว่าข้าวผัดอะไรอีกผัดแล้วไก่ทอดค่ะไก่ทอดเจ้าละเจ้ามาสันจะตัดสินหน่อยอย่างนี้มันจะได้ไหมยิ้มหน่อย1 2 3พี่ยิ้มอยากจะไปลองไอ้ที่ทำอะไรอ่ะเอามันเน่าออกใช่ไหมที่มันเสียออกอ๋อที่เอามันเน่าอันนี้หมู่บ้านอะไรนะชื่อหมู่บ้านอะไรนะไม่แห้งอันนี้อีกรอบไม่ใช่เลยนะลูกูดูลูแล้วก็กูแล้วก็ดูลูกูดูใช่ค่ะลงตัวเลยค่ะลงตัวเลยนะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ลูดูกูดูลูกูดูไม่หนักตัวนี่หนูไม่ได้หนักตัวเอ้ดูลูกูไงดูลูกูหนูไม่หนักตัวเป็นต้าฮอลลิคีต้าฮอลลิคีตาโพลีตาโพลีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรตาโพลีแปลว่าลูกผ้าตะกี้เพื่อนช่วยบอกแล้วเจ้าของอะไรนะบริษัทอะไรบริษัทขยามะบริษัทมะเขือเทศบริษัทมะเขือเทศเห็นมะเขือเทศคนสอนมะเขือเทศอร่อยมากเลยค่ะยังไม่ได้กินกินแล้วค่ะกินแล้วเหรอกินแล้วค่ะอร่อยแบบใดมากค่ะน้ำซุปน้ำกระดูกแต่ว่าแดนหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าน้ำแดนนี่หรอจะแดนนี่ไหมที่เป็นในพระคัมภีร์จะมีชื่อแดนนี่ไม่จะมีคือรู้สึกเป็นดาวตอนนี้คุณจะเห็นครับเอาอร่อยมากเราทำอะไรอยู่นะน้ำมาทำกัน
บ๊ายบายไว้เจอกันรอบหน้าบ๊ายบายตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนบ๊ายบายอันนี้ครับอันนี้นะครับฝากคลิปด้วยนะครับคลิปผมมีชื่อว่าจอเบจอพาลุยนะครับจอก็มีกับเพื่อนๆหลายคนนะครับโอ้คลิปผมนี้อุตส่าห์สร้างขึ้นมานะครับโอ้แต่ละคนนี่เหมือนลิ้มมาเลยครับโอ้ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูกันไทยวันนี้นะโอ้ขอบคุณครับโอ้วิธีการปีกเป็นยังไงครับ ทุกการเดินทางก็ย่อมมีจุดสิ้นสุดขอบคุณน้องๆที่ต้อนรับพี่คนนี้อย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่สำหรับพี่โคตรมีความหมายและมีความสุขมากๆขอให้น้องๆยังจำความฝันของตัวเองที่เล่าให้พี่ฟังในวันนี้และสักวันหนึ่งเราคงจะได้กลับมาพบกันอีกพร้อมเรื่องเล่าความสำเร็จของน้องๆพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ